คุณตั้งสวัสดีครับสัญญาณเสียงชัดไหมครับชัดโอ้โหไฮเดนโอ้ไฮเดฟินิชั่นนะแฟนคลับถามหานะคะทักทายพี่น้องหน่อยทักทายพี่น้องก่อนน้องตั้งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องที่ไม่ได้รักประชาธิปไตยแต่เข้ามาเสือกนะครับดีเจ้าหน้าที่มาแอนบายคอยเก็บข้อมูลนะฮะก็ไม่เป็นไรทักทายกันตอนนี้ที่นิวซีแลนด์ก็สามทุ่มตรงแล้วนะครับในเวลาที่ในโซนของประเทศไทยอาจจะประมาณไม่รู้อะบ่ายสี่ค่ะบ่ายสี่บ่ายห้าอะไรประมาณนั้นครับสี่โมงเย็นจะสี่โมงต้องขอโทษที่พี่ชอบแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้ที่พี่ชอบคุยเรื่องที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยสิ่งนึงแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณแยมก็บอกด้วยว่ามีอะไรนะอะไรคุณทักษิณอยู่ได้120ปีคือ120ปี120ปีสิ่งนึงที่คุณทักษิณทำไม่ได้นี่ก็คือไปแล่นเรือใบแล้วไปโต้ขึ้นพายุแป๊บเดียวได้ที่1อันนั้นคือคุณทักษิณทำไม่ได้เข้าโถเอ้ยได้ถ้วยนะคะที่1นะโว้ยที่1ใครจะไปแข่งวะไอ้เหี้ยแม่งองคลักเต็มเรือไปหมดเออนะพูดถึงอ่ะใครจะกล้าให้แพ้หัวขาดครับก็มีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับที่คุณที่คุณแยมได้เกริ่นเอาไปตอนต้นนะฮะแล้วก็มีหลายประเด็นที่คุณชอบมาต่อยอดก็เป็นประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่คนเนี่ยเขาถกเถียงกันมากนะฮะค่ะซึ่งคืองั้นขอยกตัวอย่างในกรณีของที่ว่าดังๆในตอนนี้ก็คือในกรณีของดีเจซุนโฮเนี่ยครับก็คือผมอยากจะฝากทุกท่านนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านก็จะเกิดปัญหาแรกเลยคือเขาว่ามาอย่างนี้ได้ยินมาอย่างนั้นท่านเชื่ออย่างอ้าวก็พ่อกูบอกมาอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวบรรพบุรุษทำมานี่แหละครับคือคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้อนาคตของประเทศถอยหลังตามความคิดของคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีข้อมูลที่มากพอนะครับอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปเข้าใจครับว่าคุณต้องการจุดกระแสตีประเด็นโจมตีรัฐบาลนู่นนี่นั่นแต่ผมไม่รู้ว่าในสิ่งที่คุณตีไปน่ะมันจะขยายความเสียหายหรือขยายผลบวกผลลบอะไรหรือเราไม่สามารถมองเห็นได้คือที่สัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ค่ะถูกต้องครับอันนี้คือถูกต้องครับใช่ความสัมพันธ์แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าความสัมพันธ์ในตัวบุคคลก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกับผมเองเนี่ยผมก็เจอหลังไมค์มาเต็มเลยบอกน้องตั้งได้ข่าวดีเจซุนโฮไหมได้ข่าวเบียร์ไหมโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันนะเยอะเลยมาถามแต่ครั้งนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับที่ผมเงียบที่ผมไม่เล่นประเด็นที่ผมอยู่เฉยเพราะผมไม่รู้อ่ะเขาหาว่าเราใจดำไงไม่รักเพื่อนโดนข้อหาไม่รักเพื่อนเนี่ยไม่ห่วงเนี่ยที่หมาแมวยังโอบประกาศตามหาทำไมคนหายทั้งคนทำไมไม่หาคือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าคุณต้องแบ่งคนแบ่งกลุ่มให้ถูกไม่ใช่ว่าคุณจะไปตัดสินเขาจากหน้าที่คุณเห็นจากหน้าสื่อที่คุณเห็นหรืออย่าใช้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยหรือใช้ฟีลลิ่งตัวเองตัดสินเรื่องจริงผมไม่รู้นะครับว่าซุนโฮอาจจะไปเที่ยวประเทศอื่นหรืออาจจะไปอยู่ไหนคือ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่บางทีเนี่ยเข้าใจครับว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะคือโยงไปเรื่องนู้นมั่งโยงไปเรื่องนี้มั่งคือเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นได้เนี่ยคือมันสามารถจะโยงได้หมดคือเราก็ไม่สามารถห้ามความคิดคนได้นะฮะแต่ผมเองเนี่ยที่ไม่ออกมาเล่นแล้วก็ไม่ออกมาอะไรคุณแยมหรือคุณช่อหรือว่าพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตาม Facebook ผมเนี่ยหลายคนจะรู้เลยว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยแชร์เรื่องการเมืองจะแชร์คือเกือบจะเป็นแค่ 1% ของใน Facebook เพราะว่าผมจะไม่ค่อยชัวร์กับการข่าวที่พวกคุณแชร์กันมาหรือพวกคุณโพสต์กันมาเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นผลของข่าว IO จากทหารหรือเป็นข่าวหลอกลวงดักควายหรือเป็นข่าวอะไรต่างๆหรือเปล่าค่ะใช่อันนี้ผมเป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับการรับข้อมูลข่าวสารมากเพราะว่าคนที่เขาตามเฟซผมเนี่ยเขาต้องได้รับข้อมูล 100% ไปเท่านั้นนะแล้วอย่างกรณีซุนโฮเหมือนกันบางคนบอกว่าตายบ้างบางคนบอกแดงด้วยบ้างตรงนี้นะฮะคือคุณมีหลักฐานอะไรเป็นตัวยืนยันหรือเปล่าไอ้การที่คุณบอกว่าได้ยินเขามาเขาว่ามาอย่างนี้อุ้ยคนนั้นบอกอย่างนี้ในเฟซนั้นโพสต์อย่างนี้ฉันรู้มาเพราะอยู่ค่ายนู้นค่ายนี้บางทีเขาอาจจะไปเที่ยวแถวไหนก็ไม่รู้คือบางทีเขาอาจจะคือไม่เอาแล้วไม่ยุ่งหายไปอย่างนี้เฉยคือเราไม่สามารถรู้ได้ไงฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เขานิ่งคนที่เขาเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่รู้ข้อมูลจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็กลัวว่าพูดออกไปมันจะผิดใช่ที่เข้าใจกับออกบ้านจะออกไม่ได้เลยนะฮะคือคนที่รับความเสียหายก็คือคนที่นิ่งเฉยอย่างนั้นเหรอต้องให้ทำยังไงล่ะ
เนี่ยพอเราพูดไปเราพูดอะไรให้มันตรงคือเราจะเอาใจคนทุกคนก็ไม่ได้เราต้องเอาใจเราก่อนนะฮะเพราะว่าเราเองเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับปัญหาของผมคนไทยที่เจอก็คือกูไม่รู้อะไรแชร์มากูเอาหมดเฮ้ยเป็นเรื่องจริงไม่จริงคือนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่อนาคตประเทศไทยมันจะแย่เพราะว่าการข่าวมันก็สิมันไม่เหมือนต่างประเทศนะฮะครับใช่มันตรวจสอบไม่ได้แล้วการแชร์ข่าวเนี่ยมันเหมือนไปเข้าทางแผนเขาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปบางครั้งใช่ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะฮะเพราะว่ามันเห็นไหมครับว่าประเด็นเดียวเนี่ยมันสามารถจะไปทำร้ายไปเอาเช่นเอาตัวอย่างเนี่ยยกไปทำร้ายของสมมติเอาไปทำร้ายพี่ช่อเนี่ยอ้าวทำไมพี่ช่ออยู่ไม่เฉยเนี่ยไม่โพสอะไรเลยมันเป็นประเด็นโยงใครเป็นศัตรูกันเนี่ยแล้วหยิบโยงประเด็นตัวไหนได้เขาจะผูกมัดโยงเครือข่ายตัวเองเข้าทางเข้าทางต้องครับมันเป็นการเข้าทางเพราะฉะนั้นพอไอเรานิ่งเนี่ยพอเรานิ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ้าวไม่สนใจสงสัยพวกเดียวกันสั่งกูไม่รู้ว่าจะให้กูพูดยังไงไม่น้องตั้งครับตอนเนี้ยความกลายเป็นแดงเก็บแดงมันเลยเถิดไปถึงนั่งพวกเราจ้างเก็บซุนโฮเพราะว่าซุนโฮจะมาแบ่งเงินท่อน้ำเลี้ยงไปนู่นเลยนะไม่คือบางคนหลังไมค์มาหาผมเยอะไงแล้วผมก็ต้องเชื่อว่าคนไทยหลายคนคิดว่าไอ้ตั้งมันต้องรู้เห็นเป็นใจกับกรณีนี้ก็ นิ่งมันก็กลายเป็นว่าอ้าวกูจะซวยเหรออย่ากูไม่รู้มึงไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะให้พูดอย่าว่าแต่นิวซีแลนด์เลยทักษิณอยู่ดูไบยังสะดุ้งเฮือกเฮือกเลย คือเราก็ไม่ว่านะพี่ในความคิดของคนและหลายคนเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดออกไปอีกในกรณีของเรื่องข่าวพวกนี้เนี่ยมันเป็นผลทำให้ทั้งตัวโครงสร้างสังคมไทยมันแย่ด้วยแล้วก็ไม่เจริญพัฒนาก็มีส่วนตรงนี้ด้วยอย่างเช่นความเชื่อต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆอย่างกรณีซุนโฮเนี่ยกรณีของคุณซุนโฮเนี่ยที่หายไปเนี่ยใครจะไปรู้คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงในญาติเขาก็นิ่งคือเข้าใจว่าคือญาติเขาเนี่ยถ้าดิ้นมากก็เป็นประเด็นอะไรคือผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะผมไม่รู้จริงๆแต่ด้วยความที่ว่าการข่าวในหลายๆคนที่เขาแชร์กันมาเนี่ยนะครับหรือวิทยากรบางคนก็พูดไปเลยเถิดว่ามีขบวนการไต่ไล่เก็บพวกเดียวกันคือผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ข้อมูลเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซุนโฮทุกคนได้แต่การคาดเดาและก็ให้ความหวังว่าเขาคงจะปลอดภัยในตามความรู้สึกที่เราห่วงในความเป็นเพื่อนมนุษย์ใช่ค่ะแต่คราวนี้ไอ้ประเภทที่มาบอกว่าอุ้ยฉันได้ยินมาอย่างนั้นอุ้ยยี่แถวบ้านนั้นอุ้ยไอ้เล็กลูกสังวานมันพูดอย่างนี้คือมันเอาตัวอย่างมันดีๆหน่อยตัวอย่างมันไกลๆคุกหน่อยไม่พี่ตังเขาก็เย้ยกรมน.ในนี้แหละคือมันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าฉันได้ยินมาอย่างนั้นก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับเอายังไงคล้ายๆกับแบบว่าคือผมไปเจอครอบครัวคนจีนครอบครัวนึงเขาบอกว่าอุ้ยแฟนท้องใหญ่จังเลยหลังแฟนคลอดห้ามสระผมนั่น1เดือนไม่ฉะนั้นเดี๋ยวตายเฮ้ยมึงอะไรอ่ะ1เดือนเลยเหรอผมถามกลับไปบอกทำไมถึงสระผมไม่ได้อ๋อ sorry I don't know in my country believe that I don't know คือประมาณแบบว่าประเทศฉันเชื่ออย่างนี้คือพ่อแม่ฉันเขาว่ามาเขาพูดคือนี่คือความเชื่อฝรั่งก็เป็นเหรอความเชื่อเนี่ยไอ้พวกนิวซีแลนด์ก็เป็นเหรอไม่ฮะคนจีนครับครับคนจีนไม่ใช่ฝรั่งเขาสวนทางกับพี่คนเอเชียหมดใช่แล้วคราวนี้การที่คุณบอกว่าเขาว่ามาอย่างนั้นเขาพูดมาอย่างนี้คุณต้องเข้าใจนะครับว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นโลกทางเลือกมันเป็นโลกแห่งการสร้างภาพมันไม่ใช่โลกของความจริงโลกแห่งความจริงเนี่ยคุณต้องรู้นะครับว่าคุณควรจะทำอย่างไรนะฮะแล้วคราวนี้พอคราวนี้พออย่างประเด็นเรื่องซุนโฮเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีในการมองภาพสังคมไทยได้วงกว้างเลยว่าในสังคมไทยเนี่ยเขาเชื่อเรื่องความจริงหรือเขาเชื่อเรื่องภาพที่ยังไม่เห็นหรือสิ่งที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันตรงเนี้ยตรงกรณีของคุณซุนโฮเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะฮะว่าคนไทยเนี่ยมักจะเชื่ออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ยังหาหลักฐานไม่ได้คือเราใช้ความรู้สึกตัดสินความจริงไว้ก่อนครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยก็เหมือนกันกับเหมือนกับเอาง่ายๆอ่ะเหมือนกันในหลวงอ่ะ คือโอ๊ยรักพ่อหลวงมากฉันรักมากโอ๊ยกูต้องโอ้ยไอ้ตั้งมึงด่าไอ้หลวงเหรอมานิวซีแลนด์ได้เลยกูเดินไปด่าไอ้ตั้งพอโดนกฎหมายนิวซีแลนด์เล่นไปก็กลายเป็นว่าเอ้าทำไมล่ะฉันรักในหลวงถ้าไม่ในหลวงไม่ช่วยฉันล่ะโอ้ยฉันปกป้องอ่ะสุดท้ายกลับเป็นว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์ปกป้องไอ้ตั้งมากกว่าปกป้องคนปกป้องในหลวงนี่คือนิสัยคนไทยนะที่ใช้ความรู้สึกเนี่ยตัดสินแทนกฎหมายหรือตัดสินแทนความจริงมันก็เลยกลายเป็นอย่างกรณีมันเลยถึงค่ะเลยก็ใช้ความรู้สึกเ
แทนหลักฐานที่เขากำลังจะหาแต่มันหาไม่ได้ใช่ค่ะใช้ความรู้สึกตัดสินไปก่อนใช่ครับใช้ฟีลลิ่งคือเหมือนกับว่ากูนึกอะไรได้กูตัดสินแน่เลยกูเชื่อว่ายังไงก็ปั่นข่าวขึ้นอะไรประมาณนี้เพื่อจะโยงไปทำร้ายคนนู้นคนนี้นะครับแล้วคราวนี้มันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าในกรณีของเด็กอาชีวะก็ดีหรือในกรณีของการตีกันหรือในกรณีของโครงสร้างประเทศทางสังคมก็ดีทำไมเด็กอาชีวะถึงตีกันเพราะเขาเชื่อในพระวิษณุใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นองค์ประทับนั่งองค์ประทับยืนเพราะเขาเชื่อไงเชื่อเลยใช่เขาก็เชื่อเลยเหรอคะในความเป็นจริงนั่นก็คือแค่รูปปั้นน่ะแต่เขาเอาสามารถเอาความเชื่อตรงนั้นไปโยงไปเป็นตนตีกระหว่างสถาบันทะเลาะกันได้อ่ะเห็นไหมว่าสังคมไทยเนี่ยมันใช้ความเชื่อในการเอามาผสมกับชีวิตจริงจนชีวิตแม่งเละพินาศกันไปหมดจนคิดว่าในหลวงแม่งเป็นเทวดาแบบเนวดายอะไรประมาณเนี้ยทำไมเป็นเทวดาแล้วไม่ดูแลประชาชนให้เขากินอิ่มนอนหลับกันบ้างล่ะคะใช่ครับใช่ทำไมเป็นเทวดาไม่เสกใบไม้เนี่ยเก็บเสกต้นมะม่วงต้นนึงมีใบไม้เอาเป็นแบงค์พันให้หมดเลยให้ประชาชนก็ไปแย่งเก็บกันเอาเออนานๆทีทำก็ยังดี แล้วพี่ตั้งนี่พอจะมีแบบว่าความคิดอะไรเกี่ยวกับว่าในหัวข้อประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะซื้ออาวุธสงครามหนักมากทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีการก่อสงครามเลยจะซื้อมาเพื่ออะไรซื้อเรือดำน้ำ3ลำครับโอ้แจ๋วแจ๋วประเด็นนี้นี่ง่ายมากนะประเทศเอายกตัวอย่างประเทศผมนะนิวซีแลนด์เนี่ยมีเรือรบแต่ในเรือรบไม่ได้ติดปืนติดอาวุธไม่มีนะเป็นแค่เรือตรวจการเป็นเรือตระเวนแต่คือเขาสามารถเอาอาวุธไปติดตั้งในอนาคตได้แต่ว่าในเรือรบเขาไม่มีปืนนะคือเป็นแค่เรือแล่นเฉยๆเติมน้ำมันแล้วก็แล่นไปอ่ะทำไมไม่มีปืนนะคะไม่มีปืนก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใช่แล้วทำไมประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่เอาเงินไปถลุงกับพวกที่ทำไมนิวซีแลนด์เนี่ยทหารมีแค่หมื่นกว่าคนเองนะอ๋อเหรอมีแค่นิดเดียวเองนะใช่ครับทั้งเกาะเหนือเกาะใต้รวมกันเนี่ยน้อยมากนะฮะไม่เหมือนไทยนะแล้วคราวนี้ทำไมประเทศนิวซีแลนด์ถึงสงบสุขทำไมนิวซีแลนด์เขาถึงมีเศรษฐกิจดีเพราะรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเอาเงินหรือว่าประมาณทั้งหมดเนี่ยถล่มไปที่ประชาชนก่อนสวัสดิการในการรักษาพยาบาลสวัสดิการการเรียนนะครับคนว่างงานตกงานก็เอาเงินไปแดกเอาเงินไปกินกองทัพเป็นเหี้ยอะไรทั้งแม่งมันวีนัลิสเตเบตเหรอไม่ใช่แม่กูให้ประชาชนกูก่อนนี่คือประเทศที่เขาเดินต้องมองนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเข้าใจครับว่าความเชื่อโบราณคือมีอาวุธมีทรัพย์สมบัติมีกองทัพมักจะเป็นใหญ่นี่คือความคิดของคนโบราณตั้งแต่สมัยโรมันสมัยโอ้ยในอดีตแบบสมัยแบบอดีตมากเลยเก่ามากคือกูจะต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อจะเอาไว้ยันให้ตัวเองดูเกรงขามแต่ในสภาวะปัจจุบันของในระบบเศรษฐกิจโลกนะปัจจุบันนี้นะครับการที่คุณมีกองทัพมหาศาลและพยายามที่จะทำให้ประเทศตัวเองเนี่ยดูว่าเอ้ยกองทัพกูเข้มแข็งแกร่งมันเป็นการบอกในลึกๆว่าประเทศคุณเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะที่อ่อนแอปวกเปียกมากแต่คุณไม่กล้าพูดความจริงนั่นแหละคือเรื่องจริงนะครับครับผมนิวซีแลนด์เนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยมีปงมีปืนมีอะไรแต่มันก็จัดซื้อหรือก็คือเอาไว้ใช้แค่ฝึกนะฮะใช้แค่ฝึกแต่ไม่ได้เอาไปใช้รบประชากรก็เท่าไหร่ครับตั้งประชากรนิวซีแลนด์มีมากน้อยเท่าไหร่ครับสี่ล้านห้านะโอ้ไม่เยอะนะสี่ล้านโอ้แค่คนโคราชเองมั้งสี่ล้านห้าเนี่ยเออใช่คือคนเขาไม่เยอะฮะแล้วคราวนี้ใช่ครับคือเรือดำน้ำที่ผมไม่แน่ใจนะแต่มีหรือไม่มีอันนี้คือการซื้อเรือดำน้ำนี่ไม่คือถ้ารัฐบาลที่นี่นะเขาคิดอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าคนเนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่มีการศึกษาที่ดีต้องตกงานเยอะแล้วพยายามที่จะช่วยเขาเนี่ยสมมติว่าอุ้ยมันมีสงครามรัฐบาลเขาต้องหันโฟกัสมาที่ประชาชนก่อนนะฮะเพราะว่าประเทศชาติมันจะมั่นคงได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาวุธหรือมันไม่ได้อยู่ที่ทหารไม่ได้อยู่ที่เรือดำน้ำไม่ได้อยู่ที่ปืนประเทศชาติจะมั่นคงได้เนี่ยประชาชนต้องมาก่อนประชาชนต้องอิ่มก่อนนั่นแหละครับคือตัวบ่งชี้ว่าประเทศนั้นมั่นคงหรือไม่เศรษฐกิจดีหรือไม่อยู่ที่ประชาชนเป็นหลักแต่คราวนี้ประเทศไทยเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ากองทัพเนี่ยต้องยิ่งใหญ่สถาบันต้องดูและโอ้อลังการประชาชนนั่งอดแดกนักคนแบบเอานี่เอาตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าหลายๆท่านที่เล่น Facebook เนี่ยหรือไม่ว่าคุณชอบหรือคุณแยงก็ดีเนี่ยเวลาเล่น Facebook จะเห็นไหมฮะว่าจะมีคนแชร์เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยมะเร็งน้องเป็นเนื้องอกไม่มีบริจาคเลือดคนแก่ทำไมการทิ้งอยู่กระต๊อบเก่าๆนั่นคือการบ่งชี้ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เหลียวแลประชาชนยังมีที่นิวซีแลนด์ไม่มีครับว่าฝรั่งคนไหนจะมาแชร์ว่าโอ้ยคนนี้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคนนี้เป็นมะเร็งปากมะเร็งห
ผมแห้งขอบริจาคเออยังก็ไม่เคยเห็นนะไม่มีครับยังไม่เคยเห็นส่วนใหญ่เป็นคนไทยเนี่ยแหละถูกต้องครับประเทศไทยประเทศเดียวในโลกเลยจะว่าได้นะเพราะว่ารัฐเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลประชาชนมันเอาเงินไปทุ่มกับวังเอาเงินไปทุ่มกับผักดองนั่งรถเข็นเอาเงินไปทุ่มกับกองทัพเอาเงินไปทุ่มกับไอ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไร้สาระมากล่าสุดก็เล็งตัดงบกยศของนักเรียนแล้วนี่นักศึกษานักเรียนค่าเล่าเรียนน่ะนั่นแหละงบใช่มันเป็นการแสดงภาวะทางการเงินประเทศมีปัญหาครับครับผมเล็งตัดงบการเรียนการศึกษาครับว่าบางงานที่ชอบเมื่อกี้พี่ชอบต่อแล้วพอดีขอโทษทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดถึงว่างบกู้ยืมเรียนค่ะกยศนั่นกู้ยืมเรียนเขาตัดงบไม่ให้ยืมแล้วจาก13,000บาทต่อปีตอนนี้จะตัดเหลือ0บาทนะคะคือประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัตถุนี่เจริญกว่านิวซีแลนด์ในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นอาคารไม่ว่าจะเป็นเมืองเนี่ยโอ้ยดูหรูดูแบบดูเหมือนเมืองในแถบยุโรปหลายๆประเทศเลยการคมนาคมการขนส่งนี่ดีกว่านิวซีแลนด์ในเรื่องระบบสาธารณะขนส่งเนี่ยดีกว่านะครับเพราะนิวซีแลนด์ถ้าใครไม่มีรถนี่แย่มากแต่ไทยแลนด์เนี่ยสมมติว่าถ้าคุณไม่มีรถเนี่ยสมมติว่าคุณอยู่อนุสาวรีย์เงี้ยแม่งมีทั้ง BTS นะครับนั่ง BTS ไปต่อใต้ดินก็ได้ไปนั่งรถเมย์ไม่มีต่อลงประตูน้ำแล้วประตูน้ำไปต่อลงไหนก็คือมันรถเมย์มันเยอะมากครับแต่สิ่งที่แย่ก็คืองบประมาณของรัฐเนี่ยมันมีมหาศาลมันมีมากพอที่จะสามารถเยียวยาประชาชนให้อยู่ดีกินดีได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำนี่แหละครับคือปัญหานี่แหละเขาเลือกที่จะไม่ทำใช่ก็คือเห็นว่าปกป้องไปครับเรือดำน้ำนี่เห็นบอกว่าลำละ 1.2 หมื่นล้านนะคะสั่ง3ลำสั่งซื้อ3ลำนี่คือเขาเอาแน่เขาบอกยังไงประวิตรเขาบอกไม่แพงลำ 1.2 หมื่นล้านเนี่ยไม่แพงยังไงก็ไม่แพงจะซื้อ3ลำนะคะก็เฉียดไป4ล้านแล้วนะคะมันซื้อมาทำไมวะ คือผมยังงงนะว่าคุณซื้อเรือดำน้ำมาทำไมอ่ะคือถ้าอย่างเป็นในสมัยเมื่อประมาณเกือบ100กว่าปีก่อนน่ะในช่วงประมาณสักปี 1912ถึงช่วงประมาณ1930ช่วงนี้เรือดำน้ำเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าพวกเยอรมันเนี่ยหรือพวกอังกฤษเนี่ยเขาทำสงครามกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยในช่วงนั้นน่ะเรือดำน้ำเนี่ยมันเอาไว้จมพวกเรือเดินสมุทรที่ว่าฝรั่งเอาไว้ใช้ข้ามไปอเมริกาอันนั้นมันจำเป็นในการที่จะยิงถล่มการตัดอาวุธการตัดกำลังพลหรือการตัดอะไรอันนั้นมันจำเป็นในช่วงสงครามนะเรือดำน้ำเยอรมันเองเนี่ยก็ไปยิงเรือเดินสมุทรของอังกฤษเนี่ยจมไปหลายลำเหมือนกันนะฮะแล้วคราวนี้อีไทยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรกับใครเนี่ยผมก็ยังงงเอาเรือดำน้ำไปยิงปลาวาฬเหรอนั่นน่ะสิผมงงมากชิงเพชรก็ยังงงอยู่ว่าถ้าคุณเป็นคนพูดมาเองนะคะว่าประเทศไทยจะไม่มีการทำสงครามเนี่ยแต่ว่าสั่งซื้อทุกอย่างนะคะรถถังเรือลำน้ำเนี่ยมันเพราะอะไรทำไมมันไม่มีสงครามแล้วมันต้องซื้อนี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนสงสัยอะว่าจะซื้อมาทำไมจะทำสงครามเหรอทำกับใครทำกับประชาชนด้วยกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าลึกๆเองเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเอาง่ายๆอยู่อย่างกรณีพม่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นการวัดนะว่าไทยแม่งไม่ใจไม่มีสปิริตพอมนุษย์เขาก็ต้องการมนุษย์เขาต้องการความเท่าเทียมอายุอันนี้ได้ประเด็นแรงงานอีกแล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยค่ะคนที่ถือวีซ่าทำงานมาที่นี่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำนะครับได้รับอะไรคือเท่าเทียมกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศที่เข้ามาทำงานแต่พี่ไทยเองเนี่ยมองว่าคนต่างด้าวเนี่ยเป็นพวกสวะสกปรกโสโครกมึงไม่ต้องเอาเงินหรอกเอาวันละร้อยพอมันเรื่องมากเอา300เนี่ยคุณค่าความเป็นคนคุณยังไม่เห็นค่าของเขาอ่ะลองให้ถ้าเกิดว่าเขากลับประเทศไปหมดอ่ะแย่เลยนะใช่ค่ะเลยนะประเทศไทยนะคนไทยงานหนักก็ไม่อยากทำถามว่างานหนักขนาดเนี้ยแล้วกูให้มึง300อ่ะแต่ตากแดดทำงานเลอะๆเธอมันไม่อยากทำกันคือคนไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้างานขนาดเนี้ยมันต้องอย่างน้อย500อ้าว500ไม่ได้หรอ300น้อยไปแต่คือมองกับการคนงานต่างด้าวเนี่ยเขาไม่เกี่ยงอะ300 250งานเลอะทำตั้งแต่เช้ายันตะวันตกดินนี่เขาก็ยังทำกันอยู่ใช่ครับเขาเป็นคนที่อึดมากแล้วก็อึดในการทำงานใช่แล้วคนต่างด้าวพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะซื่อสัตย์ต่อคนไทยนะแต่คนไทยไม่เห็นค่าของเขาอะนี่เรื่องจริงนะครับเอ้ยคนไทยบางคนเขาบอกกับแยมนี้บอกคุณแยมอย่าไปเข้าข้างมันนั่งหนาเลยมันไหนพวกมันก็เคยฆ่าคนในประเทศไทยฆ่าคนของคนไทยไปนะแยมก็เลยบอกไปว่าอ้าว
แล้วอย่างกรณีฆ่าคนไทยฆ่ากันเองล่ะทุกวันนี้ข่าวออกเนี่ยแม่ตบลูกลูกฆ่าพ่อผัวฆ่าเมียอะไรหนักๆมันรู้ก็คนไทยไม่ใช่เหรอเออโหยพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่เพื่อนนั้นยังเยอะแยะไปใช่ใช่เขามองมองติดลบนะคะมันนี่ไม่ใช่คือการมองเป็นกลางแล้วมันอคติมากกว่าใช่ครับด้วยความที่ด้วยความที่แบบที่ผมพูดไปตอนต้นเรื่องอ่ะแบบเหมือนที่กอรินซูโนคือเขาว่ามาเชื่อเข้ามาเห็นภาพอย่างนั้นมาคิดอย่างนั้นเหมือนกันเขาคิดว่าพม่าเคยมาลบเผาไทยมาสู้กับไทยก็เขาว่ามาอย่างนั้นอ่ะพม่ามันเคยเผาไทยก็ฉันรู้อ่ะฉันเรียนมากับไอ้ประเด็นที่เขาว่ามาเขาเชื่ออย่างนั้นมันก็เลยทำให้ความคิดคนไทยเนี่ยมองอะไรไปในแง่ลบไปหมดกับการที่คิดอะไรสวนทางกับจิตใจตัวเองมันก็เลยมองสวนทางกันไปหมดทุกเรื่องเลยนี่แหละครับคนไทยมักจะเอาบรรทัดฐานตัวเองตัดสินแล้วก็ไปสร้างอคติกับคนอื่นโดยที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยมันก็มีอะไรไม่ต่างจากคนอื่นคือเรื่องอื่นเนี่ยแม่งรู้หมดแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในที่แสดงความคิดแบบนั้นไปนะฮะครับผมทีนี้คุณตั้งเขาจะเสริมประเด็นหน่อยครับมีประเด็นอะไรอยากเสริมอีกไหมครับคราวนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะที่คุณชอบบอกเรื่องที่ตอนที่ว่าเสริมเรื่องคุณทักษิณเนี่ยครับตอนที่ในช่วงที่พี่ช่อบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาทำได้มากกว่าในหลายนายกที่เคยเป็นครับคือตอนนี้เนี่ยในข่าวโซเชียลก็มีประมาณว่าแดงแฉทักษิณแมวแฉนั้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณควรจะรู้นะว่าถึงทักษิณเขาจะเป็นคนไม่ดีในสายตาพวกคุณเนี่ยค่ะคุณดูอย่างยิ่งลักษณ์นะอันนี้ผมไม่ได้อวยเขานะแต่มองจากภาพความเป็นจริงและคะแนนเสียงของประเทศนะครับชินวัตรเห็นไหมคุณยิ่งรักได้คะแนนเสียงมากที่สุดขนาดลุงสมัครเองเนี่ยก็ได้คะแนนเพราะในอยู่ในพรรคของพรรคพลังประชาชนแล้วก็นายกสมชายก็ได้เสียงข้างมากค่ะคือคุณต้องยอมรับนะครับคนที่เขาศรัทธาทักษิณคนที่เขาโปรทักษิณเนี่ยมันมีมากกว่าโอ้มันเยอะนะนั่นคือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ครับประชาชนคือมองในพระเห็นไหมเดี๋ยวพอผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนจับประเด็นโอ้ยตั้งมึงคิดฆ่าแมวมันมีอยู่แล้วค่ะมันมีอยู่แล้วค่ะโดยเราอยู่กับเราอยู่กับอคติมากเกินไปจนมองข้ามความเป็นจริงฮะค่ะถูกต้องครับถูกต้องเหมือนกันกับเอาเงี้ยเอาง่ายๆเหมือนกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันของนิวซีแลนด์เนี่ยครับเขาทำเรื่องการเปลี่ยนธงชาติเนี่ยอุ้ยผมโกรธมากนะผมไม่ชอบเอาธงเดิมเอาไว้สิผมไม่ชอบธงใหม่แต่ผมก็ต้องกลับไปเลือกเขาเพราะว่าผมชอบในนโยบายของเขาในสิ่งที่ดีเขาถึงแม้เขาจะทำให้ไม่ชอบเรื่องผิดเรื่องอะไรโอ้ยเปลี่ยนธงชาติทำไมแต่ผมก็ต้องเลือกเขาเหมือนเดิมเพราะว่าผมถือว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีมากแค่เรื่องธงเป็นไรแต่อีประเทศไทยคนนี้คนนั้นทำผัดกับข้าวนิดหน่อยมึงเกลียดเขายังโคตรเง่าเลยบ้าป่ะเนี่ยเออผูกใจเจ็บมากนิสัยคนไทยจะผูกใจเจ็บอะค่ะก็มีน้องหน้าซีบอกนะคะน้องเจสนะคะเขาก็บอกโอ้ยคนนี้กล้ามากเลยนะเขาพูดว่าก็เพราะในหลวงไม่ใช่หรอที่นำความเชื่อกับพิธีบ้าบอมาใช้ในการปกครองประเทศคนไทยมันเลยโดนกล่อมแบบนี้มาโดยตลอดมันเลยกลายเป็นปัญหามาถึงจนวันนี้ถึงตอนนี้อะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วนะคะก็คืออันมีนั่นเอง อันมีใช่มันเป็นอันมีแล้วคราวนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณถ้าพูดง่ายอ่ะเอางี้นะถ้าเกิดมองในมุมมองของสลิมบอกว่ามึงหมิ่นพ่อกูมึงด่าพ่อกูมึงไม่เคารพพ่อกูมึงไม่เคารพคนทั้งประเทศเลยนะนั่นมันคือหัวใจของคนทั้งประเทศเหมือนกันถ้าคุณวิจารณ์ทักษิณคุณคือวิจารณ์ได้ปกติว่าผมเชื่อว่าทักษิณเขาไม่มายแต่ถ้าคุณเกลียดถ้าคุณมีปัญหาคือวิจารณ์ทักษิณแต่คุณดูหรือเปล่าว่าใครเขาเลือกทักษิณมาจำนวนเท่าไหร่กี่คนนั่นแหละก็เหมือนกันกับตะกาเดียวกับที่ไอ้สลีมันบอกในหลวงก็เหมือนกันน่ะกับคนที่เขาเลือกทักษิณเขาศรัทธาตัวทักษิณเขาก็ต้องออกมาปกป้องทักษิณเป็นธรรมดาเพราะว่าอะไรก็เลือกเขามาคือเขาเป็นคนเลือกมาคือถ้าในหลวงถ้าทักษิณซื้อเสียงเนี่ยผมว่านายหลวงก็ซื้อเสียงนะเพราะเอาเงินภาษีของรัฐอะไปโปรปากันด้าตัวเองทั้งนั้นเลยโอ้งบเทิดทุนสถาบันอีกเห็นไหมก่อนลงหนังไอ้ก่อนจะขึ้นลงหนังโอ้ยเป็นเพลงที่เรียกน้ำตาได้ดีมากเลยนะเป็นแบบเป็นเสียงแบบนิ่มๆแล้วบางทีเป็นออเคสตราแบบเป็นการโอ้โหแบบประสานเสียงแบบ บางทีนี่กำลังกินป๊อปคอร์นมันๆอย่างเงี้ยขี้เกียจลุกแต่พอหันไปหาโอ้ยคนมองมาที่เราเฮ้ยเป็นแปลกเลยต้องลุกไปด้วยอะไรอย่างงี้บางทีมันเก้าอี้ลงหนังมันพับขึ้นพับลงมันขี้เกียจมากเลยบางทีอ่ะใช่กำลังกินป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทำได้ผลนะ
ในการเข้าโพรพาแกนดาจนคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำดีเขาทำดีเชื่อแบบสนิทใจเชื่อสนิทใจเลยแต่ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงที่เขารักประชาธิปไตยเขารักความก้าวหน้าที่เขามีอินเทอร์เน็ตที่เขาแหนแม่เป็นพ่อแมวแมวแม่งดึงอินเทอร์เน็ตเข้ามาเลยมีแดงจ้าเอาเลยการปลูกฝังการปลูกฝังความคิดการยัดเยียดความคิดเนี่ยจนประชาชนเชื่อจนกระทั่งที่ว่าไล่ล่าคนที่คิดต่างเขาเชื่อกันขนาดนี้นะใช่ค่ะคิดต่างคือศัตรูเห็นไหมล่ะว่าคือคนไทยบางคนเชื่อนะว่าอย่างเราอัดคลิปแบบเนี้ยเราออกอากาศสดแบบเนี้ยมีการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงในหลวงสถาบันคือพวกเราเนี่ยมันเป็นเสรีชนเราทำได้แต่ในความคิดพวกเขาเนี่ยเขาจะแช่งเราบอกโถไอ้ตั้งอาชีวะชีวิตมึงไม่ได้อยู่ดีมีสุขอีสัตว์มึงไปพอดีออนให้หมดก่อนแล้วค่อยมาด่ากูพอดีออนไปจ่ายค่าห้องเห็นไหมคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคือชีวิตพวกเราที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในบนพื้นฐานของความจริงแล้วก็เสรีภาพที่เรามีเราเลยไม่กลับไปงมงายนะฮะอย่างพวกเขาเนี่ยเขาเชื่ออย่างเช่นโอ้ยในหลวงต้องนู้นนี้ต้องนั้นไปด่าท่านไม่ดีแบบกูเนี่ยด่าแล้วได้ดีเป็นไงล่ะมึงแล้วบางคนก็ยังมีเชื่ออีกความเชื่อของคนกลุ่มนึงก็คือพวกเราที่ออกมาสู้เนี่ยรับเงินจากแมวไม่ได้มาทำเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้สู้เพื่อมวลชนที่แท้จริงแต่สู้เพื่อต้องการเอาตัวเองอยู่สุขสบายกินทอดน้ำเลี้ยงไปวันๆแล้วอ้างประชาธิปไตยหาแดกเป็นอย่างนั้นอีกนั่นคือความเชื่อของคนอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราจริงๆว่าเราได้การใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเราอ่ะได้มาจากไหนอะไรอย่างนี้แต่เขาก็พูดกันไปเพราะความเชื่อของพวกเขาเองใช่เพราะก็ย้อนกลับไปเหมือนประเด็นแรกที่ผมบอกเขาว่าอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนี้นั่นแหละคิดว่าอย่างนั้นบอกมาอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นเขาไม่คือเหมือนกันน่ะเวลาผมเนี่ยคุยอะไรกับใครในสกายหรือว่าคุยอะไรกันในไอที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นส่วนตัวแล้วแบบมีการคุยกับสนทนากันแบบว่าคือคนนั้นเป็นคนดังหรือไม่ดังเนี่ยผมเองเนี่ยผมจะวางแผนชีวิตไว้สองอย่างคือผมจะโม้แม่งไปให้หมดเลยพอเวลาแม่งเอาไปคุยกับคนอื่นมึงไม่ได้รู้แต่เรื่องโม้ของกูไปเรื่องจริงกูจะตายไปกับตัวกูเพราะความจริงผมเองก็เป็นคนที่ซีเครทมากนะในเรื่องต่างๆค่ะคือผมไม่ได้บอกกับใครง่ายๆนะแต่อย่างแต่อย่างที่เราออกอากาศกันแบบนี้เนี่ยเราใช้ความจริงมาเป็นตัววิจารณ์แล้วก็เป็นการพูดคุยกันเนี่ยคือมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วมันตอแหลไม่ได้คือเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเราไม่มีหลักฐานอยู่สิ่งบันทึกเนี่ยมันก็คือหลักฐานในการพูดอย่างชั้นดีฮะใช่มันเป็นหลักฐานของเราเหลือเช่นเรื่องสถาบันเรื่องอะไรมันเป็นหลักฐานที่มีอยู่แล้วแต่เวลาเราคุยกับใครเนี่ยที่ว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างผมกับพี่ชอบนี่ก็ลุยกันมาจนโอ้โหแบบค่ะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วการลุยกันแบบลุยจนในหลวงต้องใส่ผ้าอ้อมไปแล้วแล้วอันแล้วอะเละเทะกันเลยใช่ไหมคะลุยกันตั้งแต่ยังไม่ป่วยอะนะฮะแบบคือต้องเล่นอย่างนึงนะผมจะฝากบอกพี่น้องทุกท่านนะเดี๋ยวใช้สื่อตรงนี้เป็นสื่อบอกว่าการที่เราคุยกันต่อหน้าเนี่ย face to face เนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกความจริงแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าได้ดีกว่าการคุยกันใน Facebook หรือการคุยกันในโลกออนไลน์ใช่ครับการใช้สายตามองกันเนี่ยถ้าไอ้คนนั้นไม่จริงใจมันจะหลบตาหนีเราก็รู้แล้วไอ้เหี้ยนี้แม่งแย่เดินหนีได้เป็นสิทธิ์ของเราแต่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกอย่างมันถูกสร้างมาด้วยโปรไฟล์เป็นดิจิตอลโปรไฟล์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโลกของความจริงนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเฟซอาจจะเฟซบุ๊กของผมเนี่ยเอกภพเหลือลาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเล่นก็ได้ใครใช่ใช่คือต้องเข้าใจนะครับว่าโลกของความจริงเนี่ยคือโลกที่สำคัญที่สุดคุณอย่าพยายามเอาโลกอินเทอร์เน็ตมาบวกกับโลกแห่งความจริงถ้าคุณเอาโลกอินเทอร์เน็ตมาบวกกับโลกแห่งความจริงชีวิตคุณจะอยู่ไม่เป็นคุณจะมีศัตรูเยอะคุณจะไปยุ่งกับคนนั้นไปเสือกกับคนนั้นโอ้ยนั่นพูดไม่เข้าหูกูต้องด่ามันดึงตั๊กเขาออกจบความจริงใช่ครับครับค่ะแล้วก็อยากให้คุณตั้งนะคะทิ้งประเด็นทิ้งท้ายไว้นะคะในหัวข้อที่ว่าอันมีเนี่ยแหละที่ทำให้ประชาธิปไตยชำรุดมาโดยตลอดค่ะขอเด็ดๆทิ้งท้ายไว้ก่อนพักเบรกช่วงแรกค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวพอหลังจากเบรกผมเองก็ต้องนอนแล้วตอนนี้ก็จะ3-4 ทุ่มครับค่ะอันมีนี่คือคราวนี้นะครับในความคิดผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเองเป็นรอยัลลิสต์มาก่อนนะครับเป็นคนที่รักในหลวงสุโขทัยเป็นคนที่รักในประเพณีขนบธรรมเนียมมากแต่วันหนึ่งผมเปลี่ยนความคิดเพราะอะไรเพราะผมเจอต่ออยู่ข้างในผมรู้ความเละเทะอยู่ข้างในผมคลุกคลีอยู่กับพวกสังคมแวดวงวังแล้วก็พวกแบบการอยู่ในพวกอะไรพระราชกองพระราชพิธีพระบรมโกศพระมงคลพระเมรุอะไรพวกนี้แล้วมันได้รู้ถึงอะไรรู้ไหมฮะว่าคือพวกนี้เนี่ยเขาพยายามรักษาตัวเขาไว้อะเพื่อที่จะเอาเงินปลูกเงินอย่าง
เมนหลังนึงเนี่ยเงินแม่งกี่ร้อยล้านอ่ะเสร็จแล้วก็ลื้อทิ้งแต่คนที่เขาไม่มีจะกินอ่ะนะฮะมันมีมากนะอย่างเมนหลังนึงร้อยกว่าล้านเนี่ยคุณเอาเงินไปแจกประชาชนคนละล้านเงินยังเหลือเลยใช่ค่ะใช่นะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันจำเป็นไหมถ้าเกิดว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาสามารถปฏิวัติหรือรีวอลูชันประเทศจนไปสู่ในระบบที่โอเคเจ้ามึงอยู่แค่ในที่ที่ควรอยู่อย่าไปยุ่งกับการเมืองนะอำนาจประชาชนเบ็ดเสร็จอันนั้นมันก็อยู่ได้เหมือนกับพวกอังกฤษหรือญี่ปุ่นเอาเหมือนนิวซีแลนด์เนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีกษัตริย์แต่มีประมุขคือควีนอลิซาเบธที่อังกฤษแต่ยายเจ๊ควีนไม่สามารถที่จะมาคอนโทรลนิวซีแลนด์ได้ถ้าคอนโทรลปุ๊บนี่มีปัญหาแน่ควีนอ่ะมีปัญหาเลยยายเจ๊นะใช่ไอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยสำหรับผมนะฮะในความคิดผมเองและในอุดมการณ์ของผมเนี่ยผมว่าเนี่ยสำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยต้องไม่มีอ่ะถ้ามีเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ระบบสืบทอดเหมือนกับช่วงที่ตอนที่เห็นไหมฮะว่าตอนที่คณะราษฎรยึดอำนาจเสร็จปุ๊บไอ้ราชวงศ์โซตีนี่ก็กลับมาแว้งกัดปีดีจนต้องอยู่ไม่ได้ครับคือมันจะต้องถอนรากถอนโคนออกการเอาพระบรมขึ้นหรือการเอาพระเทพขึ้นมันยังไม่ใช่คำตอบที่ดีของประเทศเพราะว่าอะไรขึ้นก็แล้วแต่ระบบในหลวงเนี่ยมันตอนนี้ผมเชื่อว่าเขากำลังจะสร้างระบบในหลวงเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นยากที่จะแก้ปมนะพอเวลาใครมาเป็นหุ่นหรือเป็นตัวแทนคนต่อไประบบในหลวงก็ยังจะคอนติเนียต่อได้เสมอเพราะฉะนั้นการที่มีอันมีเนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วถ้าเกิดคุณต้องการจะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเอาอันมีเนี่ยออกไปแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยเข้ามานี่นะคะครับผมโอ้โหเจ๋งมากขอบคุณครับคุณตั้งครับอันมีออกไปครับผมครับก็หวังว่าโอกาสหน้าต่อไปจะมาร่วมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่นะครับไม่แน่เดี๋ยวอาจจะแวะไปเผื่อผมตื่นออกไปวิ่งตอนเช้าทันแล้วเอ้ยไฟเย็นมาพอดีก็อาจจะย่อได้ยินดีครับยินดีครับไม่คอนเฟิร์มนะฮะต้องให้พี่น้องทุกท่านไปติดตามเอากันนะฮะครับผมติดตามเอาโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับครับเราก็คงจะปิดเบรกไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาพักกันสักครู่ฮะค่ะฟังเพลงกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมานะRadio. อ้างความขัดแย้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจพวกเขาวางมารวมรัฐบาลมานานหลายปีอ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยก็เหลือกรณีวิจารณ์เฉยๆนี่เป็นรัฐเข้ามาแบ่งหลักแค่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกรณีวัฒนาถ่ายรูปคู่กับทักษิณผิดกฎหมายพบในวีระแฉคสช.ไม่ช่วยคนทุกข์รัฐรัฐบาลอภิสิทธิ์ซ้ำเติมไม่คิดช่วยบริหารไม่เป็นแต่คอร์รัปชันมากมายเรือดำน้ำไมโครโฟนรถไฟผู้บริหารแกมมี่เปิดเพลงผ่าน YouTube เท่ากับทะยาละเมิดลิขสิทธิ์รู้ไหมชาวโลกไม่เอารัฐประหารเขาแบนบอยคอตรายวันนะไอ้พวกมันยังหน้าไม่เอาท่านสมัยก่อนกับท่านปัจจุบันกระทบส่งออก GDP ตกต่ำวอดวายหลายคนต้องผูกคอตายเป็นหนี้ไม่มีจะกินผ่านมาหลายปีเห็นมีแต่ความตกต่ำประชาชนต้องชอกช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนคณะรัฐประหารร่ำรวยคนเบื้องหลังยิ่งโคตรรวยคนรวยคือประชาชน
หอมหรือยังที่จะทวงคืนอำนาจต้านรัฐประหารเพื่อประชาชนทุกคนคืนสิคืนเสียงอธิปไตยให้ประชาชนอนาคตของปวงชนให้ปวงชนกำหนดเองคืนสิคืนเสียงอธิปไตยให้ประชาชนอนาคตของปวงชนพวกเราขอกำหนดเองหากคุณชอบเพลงแบบนี้อยากจนแค่ทนไม่ไหวจากนี้ต่อไปคงจะไม่ทนแบบนี้ชาวนาผู้ทำนาปลูกข้าวแบบนี้ราบรถทั้งสั่งออกมาเฮ้ยเตรียมปากกากูจะเสียแบบนี้พอเป็นทีวันสามารถดาวน์โหลดได้ทาง faiyen.bandcamp.com หรือที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcamp สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์รองทาทองอำไพใสสดงามตาคือฟ้าใหม่ไม่มานำไปเลย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 
ไทยเรฟเรดิโอ